ป็นพัชระค่ะสรรพคุณดีๆของไข่เนี่ยมีเยอะเลยนะคะที่สำคัญอีกข้อหนึ่งถ้าท่านกินไข่ประจำล่ะค่ะต่อเนื่อง 4-6 เดือนหรือว่าทยอยกินไปเรื่อยๆเนี่ยสามารถป้องกันกระจกให้ท่านทราบไหมคะนี่แหละคือข้อมูลที่สำคัญของไข่ล่ะค่ะแต่ขอแนะนำว่าให้กินไข่ต้มหรือไม่ก็เอาไปลวกก็ได้นะคะอย่าทอดค่ะเพราะทอดน้ำมันจะสะสมในร่างกายเราเยอะเพราะเราต้องกินต่อเนื่องเพื่อป้องกันต้อกระจกนะคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างนี้จะมาบอกพวกท่านล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ